ช่วงหิวเด้อของเขาบอกว่านี่เขาเป็นมีสูตรมาจากฮ่องกงเลยนะของเรามีอะไรที่แบบเด็ดๆไม่เหมือนใครไหมฮะอันนี้สูตรมาจากห้องเช่าฮะอันนี้กินได้เลยป่ะอะไรนะกินได้เลยป่ะกินได้เลยผมมันอยากกินปลาหมึกมาทานแล้วของพี่เนี่ยเอาเลยฮะน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากเพราะว่าเขาคิดสูตรมาเฉพาะเป็นปลาหมึกเท่านั้นพริกแดงแต่ผมจะบอกแต่ละอันนะอันนี้ทั้งตัวคือตอนแรกนี่ที่ผมขายหอยแดกหมึกอ่ะมันมีเป็น15 20ชนิดเลยแต่อันนี้คือคัดเลือกมาแล้วว่าเด็ดมันเด็ดมากนี่อันนี้ปลาหมึกกระดองตัวใหญ่นะเคยเอามาตัวเท่านี้แต่ขายได้นะแต่คนกินแบบว่ามันกินได้อย่างเดียวเด็ดไม่หมดอันนี้หมึกสายดั่งใหญ่เลยแล้วหมึกไหนนะที่เขาบอกว่าห้ามกินอ่ะอันนี้ห้ามกินมันตกแล้วและอันนี้ผมแนะนำเลยปลาหมึกเมสซี่ทำไมอ่ะมันชื่อปลาหมึกอาร์เจนตินาโอ้แล้วไข่ที่ร้านนี้ผมไข่เป็นยังไงไข่อันนั้นไข่เขาไข่ปลาหมึกจะต้องอันใหญ่อยู่ลูกใหญ่จริงลูกใหญ่จริงและอันนี้ที่หากินที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะนี่ไฮไลท์เขาหอยปลาหมึกไข่ปลาหมึกเยลลี่ย่างออกมาแล้วเนี่ยหั่นออกมาเนี่ยคุณลองกินดูคุณลองกินดูเขาย่างเองเขาย่างเองทำนี่อร่อยอันนี้อร่อยมันคืออะไรนะพี่หอยมันคือไข่อะแต่มันทำมาในรูปแบบของเยลลี่มันคือไข่หมึกกระดองครับอ๋อก็คือไข่หมึกกระดองแล้วเอามาใส่บล็อกใส่บล็อกเอาไปอัดบล็อกแล้วก็ไปนึ่งอัดบล็อกแล้วนึ่งเอ๊ะทำไมกูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้นะอันนี้หลานรู้ออกไปจากวงการขายอาหารอันนี้หมึกอะไรนะหนวดอะไรนะอันนี้หมึกสายใช่ไหมหมึกสายเนี่ยจะต้องคือจริงๆแล้วมันจะติดตรงนี้มาด้วยอ่ะคนอื่นไม่รู้ติดหรือเปล่าแต่ผมติดตัวมันมาด้วยมันต้องติดตัวด้วยมันถึงจะกรึบกรึบนี่แล้วอาจารย์ก็หยิบถูกนะหยิบหมึกสายนะคนกินเยอะหมึกแต่ต้องมาสักบ่ายๆหน่อยนะถ้าอยากกินเพราะว่ามันเป็นหมึกสายช่วงเช้าไม่มีช่วงเช้าไม่มีฮะต้องสายหน่อยคุณผู้ชมคือฝั่งนู้นน่ะเขาจะไม่ค่อยมุกหรอกเพราะคอนเทนต์เขาแน่น นี่คุณกำลังด่าผมต่อไปไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าร้านของเราเนี่ยบรรยากาศร้านสิ่งอีกอย่างนึงที่โดดเด่นในร้านนี้คือผมเนี่ยธรรมดาเขาจะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมหน้าร้านแล้วก็มีน้ำแข็งใช่ไหมแต่ผมดูคิดว่าแมลงวันก็เยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแลรักษายากอย่าให้มันสดอยู่ตลอดเวลาคุณก็เลยใช้ตู้ซูชิอุ้ยไอ้ตู้ซูชิในการเก็บปลาหมึกใช่ฮะตอนนี้กำไรยังไม่มีเลยฮะถ้าสมมติผมเป็นคนที่กินปลาหมึกแล้วพอไปกินปั๊บแล้วมันมีกลิ่นปั๊บนี่ผมจะไม่กินร้านไม่กินร้านเลยทำไมคุณต้องหั่นน่ะมันใหญ่มากใหญ่ไงบ้าจริงเหรอไข่ใหญ่เหรอนี่อุ้ยน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มคือคุณผู้ชมผมไม่กินน้ำจิ้มมาก็เยอะบางเจ้านะหวานจ้อยเลยบางเจ้ากับเพชรอันนี้กลมกล่อมอันนี้ผมว่าครบรสใช่แล้วมันตัดกับความเค็มของปลาหมึกได้อย่างดีเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำจิ้มปลาหมึกถ้าเค็มมากไปมันก็เกินนะเพราะว่าปลาหมึกมันเค็มอยู่แล้วด้วยอันนี้คือดีไซน์มาเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าบางทีปลาหมึกถ้ามันโดนน้ำจืดมันจะเสียเร็วมันต้องมีการแช่น้ำเกลือปกติน้ำจิ้มที่ไปชิมมาส่วนใหญ่ที่เขาขายกันจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ผมบอกแล้วเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้มันกล้าเรียกได้เป็นน้ำจิ้มปลาหมึกแท้ๆใช่เฉพาะใช่เพราะว่าปกติน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันจะหนักพวกรากผักชีกระเทียมมากกว่าไหนอยากรู้เหลือเกินชัดเลยออกไปจากร้านนี้ซะก็คือคุณใช่อร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยผมดีใจนะจริงไหนพอเอาปลาหมึกมาจิ้มอ่ะจริงเลยไหนลองดิอร่อยกว่าเดิมมีสูตรไหมไม่จริงหยอกอันนี้เหมาะมากแต่อันนี้อันนี้เหมาะกับอันนี้ก็เหมาะกับที่ฝูฝั่งนี้อันนี้เหมาะฝั่งนี้ใช่